I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมเปา I have CPU นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเองวันนี้นะครับ I have CPU มีคอนเทนต์พิเศษนะครับหลังจากที่เร็วๆนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเองได้แชร์คอนเทนต์จากชาวญี่ปุ่นใช่ไหมที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นที่ว่าสามารถที่ย่างเนื้อบน CPU AMD ได้ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นที่ไหนทำผมเลยวันนี้เราเลยมาเทสดูกันว่าเราสามารถที่จะย่างเนื้อกันบน CPU ได้ไหมนะครับหลังจากที่เราได้เลือกมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นเมนบอร์ด FM2 กับ CPU Athlon FM2 นะครับรวมถึงเนื้อนะครับเนื้อจาก Company B ในส่วนของเนื้อน่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับการเทสการที่จะย่างก็คือว่าเราจะเปิด CPU ตรงนี้ไว้ให้มันร้อนนะครับปกติจะมี heating ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราใช้เนื้อในการระบายความร้อนแทนนะปกติใช้ลมใช้น้ำวันนี้ใช้เนื้อพอใช้เนื้อเสร็จเราก็ไปดูต่อนะครับ ล้อเล่นอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองย่างเนื้อนะครับว่ามันจะสุกไหมกินได้ไหมแล้วผมจะลองกินดูด้วยโอเคเราชมกันเลยนี่คือสวิตช์เปิดปิดนะครับนี่คือเนื้อเราไปลองย่างกันนี่ย่างบน CPU เลยนะครับมันจะร้อนนี่นี่ค่อยๆย่างกินไปจะเป็นมะเร็งก็วันเนี้ยนี่ครับค่อยๆย่างนี่ไงมันเริ่มนี่ละมันเริ่มโดนความร้อนละเริ่มเนื้อจะเป็นลายน้ำตาลแล้วครับตอนนี้ครับโอเคเลยล่ะสุกอยู่ก็คือทำได้จริงนะครับแต่ก็คงอันนี้เป็นการทดลองสนุกเฉยๆนะครับสนุกเฉยๆไม่ดราม่านะครับที่จริงแล้ว CPU เป็นร้อนทุกตัวแหละไม่ว่าจะเป็นค่าย Intel AMD นั่นเองแต่ว่าพอดีผมหยิบตัวไหนขึ้นมาผมเอาอันนั้นแหละมาเทสนะครับลองกินดูเริ่มละนี่คือระดับแบบมีเดียมแรมาละนี่คือมีเดียมละนี่ครับนี่ต้องทาให้ทั่วมันพังแล้วนะ CPU เป็นบอร์ดชุดนี้นะครับแต่ว่า CPU มันยังร้อนอยู่นะครับนี่ต้องคอยมันจะตัดดับก็ต้องคอยเปิดให้มันร้อนเรื่อยๆคิดว่าน่าจะพอกินได้แล้วครับตอนนี้อุ้ยนี่โอเคครับนี่กินได้แล้วกินได้ไหมไม่รู้แต่จะกินแล้วออกชมพูหน่อยตามสไตล์แบบมีเดียมแรร์โอเคนะผมจะลองกินแล้วนะครับอ่ะกินก็กินนะครับโอเคก็ร้อนอยู่แหละอร่อยใช้ได้ครับเนื้อจาก AMD นั่นเองนะครับย่างบนเตา AMD แต่ว่าอย่าว่าร้อนนะมันร้อนทุกตัวอยู่แล้วครับ CPU ก็กินได้นะครับแต่ก็ไม่ควรกินบ่อยนั่นเองนะครับก็คือมันกินได้แหละแต่ว่าไม่ควรที่จะเอาไปกินบ่อยๆนะครับไม่ควรกินบ่อยๆก็ประมาณนี้ครับเป็นการทดลองสนุกว่า CPU เนี่ยมันสามารถที่จะร้อนจนสามารถที่จะแบบย่างเนื้อย่างเป็ดย่างไก่ย่างอะไรได้ไหมนะครับวันนี้ I have CPU ก็ทดสอบได้แล้วนะครับน้องๆหนูๆก็อย่าไปลองทำเองแล้วกันนะครับวันนี้ผมมาทำให้ดูเพื่อเป็นการบันเทิงซะมากกว่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าดราม่ากันนะครับอันนี้เป็นการสนุกๆเฉยๆแล้วผมก็กินดูจริงๆดังนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนสามารถย่างได้แต่ไม่ควรย่างแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองเอาเป็นแบบดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับยังไงผมฝาก I have CPU ด้วยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe ช่อง I have CPU ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับI have CPU แหล่งรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสั่งประกอบเครื่องเก่าใหม่ทุกสเปคจัดเต็มสั่งได้แล้วที่แฟนเพจ www.ihavecpu.com Shopee Lazada